ประเด็นที่2นะครับประเด็นเรื่องปี62หรือปี66มีการแบ่งกันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลครึ่งๆฝั่งละ15ครั้งนั้นมีดำริจากท่านประธานชวนหลีกภัยให้เป็นแบบนี้ซึ่งถ้าทางท่านพระดอนขออภัยที่เอ่ยนามนะครับจะบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยเสียงมันปริ่มน้ํา250กว่ากับ240กว่าผมอยู่มา4ปีนะครับผ่านไปปีเดียวเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็มีสัก270 280นะครับไปตอนท้ายๆนึงก็เฉียดจะ300นะครับฝั่งฝ่ายค้านก็210ผมก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะมีความไม่เป็นธรรมอย่างไรประเด็นก็คือหลักคิดแบบนี้ผมคิดว่าก็เป็นหลักคิดที่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยแน่นอนครับว่าแขนขาหรือคอนเนคชั่นต่างๆเนี่ยมันต่างจากฝ่ายรัฐบาลโดยสิ้นเชิงครับขออะไรไปก็ไม่ได้อยู่ในสภาก็เป็นเสียงส่วนน้อยการปรึกษาหารือในสภาเนี่ยมันก็เป็นช่องทางระบายช่องทางนึงที่สําคัญที่จะทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของส.ส.พรรคฝ่ายค้านเนี่ยได้บรรเทาความเดือดร้อนและหน่วยงานราชการต่างๆก็จะดําเนินการไปตามนั้นได้ถ้าจะมาพูดกันเรื่องความชอบธรรมท่านประธานความชอบธรรมมันหมดไปตั้งแต่พรรคที่ชนะเลือกตั้งไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วครับท่านประธานขอบคุณครับ